แผงหวยสั่นไฮพาชมห้องสองเลขทูบวัดดังขนลุกเลขปรากฏก่อนหายไปต่อหน้าแผงหวยสั่นไฮอาภาพรพาชมห้องทำงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเต็มสองเลขทูบวัดดังขนลุกเลขปรากฏให้เห็นก่อนหายไปต่อหน้าลูกทุ่งดวงเฮงด้านเสียงโชคเจ้าหญิงแห่งวงการหวยแล้วไฮอาภาพรพาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินชมห้องทำงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิพระพิฆเนศกว่า10องค์รูปหล่อพระเกจิดังๆที่ได้มาจากงานบวงสรวงตามสถานที่ต่างๆไฮเล่าว่าหุ่นไอ้ไข่และกุมารทองหนูนุ้ยมักจะขอโชคลาภและให้ช่วยกันหาเงินเข้าบ้านจนห้องทำงานตอนนี้จะกลายเป็นห้องเทพแล้วก่อนจะจุดธูปตัวเลขเป็นธูปจากวัดภูทับเบิกวัดดังที่เจ้าตัวได้ไปบวชมาโดยจุดธูปหน้ารูปปั้นขององค์ปู่ย่าพญานาคราชให้ประทานพรโชคลาภแก่แฟนๆเลขที่จุดออกมาพบว่าเป็นเลข 6-7-6 แต่เกิดเหตุการณ์ชวนขนลุกหลังตัวเลขปรากฏได้สักพักอยู่ตัวเลขบนธูปปรากฏว่าเลขหายไปแต่ก่อนเลขจะเลือนหายทีมข่าวได้เก็บภาพเอาไว้ทันเวลาพิเชษฐ์ผนึกกำลังรัฐสภาหูสสสภาคีเครือข่ายร่วมสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนพิเชษฐ์ผนึกกำลังรัฐสภาหูสสสภาคีเครือข่ายร่วมสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนตั้งคอกกศึกษาแนวทางลดป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่10มกราคม67ที่รัฐสภานายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานในกิจกรรมรัฐสภาไทยสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.กรมควบคุมโรคมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสว.และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสาและนายนิกรจำนงประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภาคเอเชียแปซิฟิกนายพิเชษฐ์กล่าวว่าสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปี 2566 พบว่าไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นลำดับ 18 ของโลกรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ช่วง 7 วันอันตรายที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 2,888 ครั้งบาดเจ็บ 2,307 คนเสียชีวิต 284 คนสาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็วเมาแล้วขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือจักรยานยนต์หากเปรียบเทียบสถิติ7วันอันตรายในช่วงปี 2566 พบว่าอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นสัญญาณและจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นความปลอดภัยทางถนนควรได้รับการขับเคลื่อนแก้ไขผ่านบทบาทด้านกระบวนการนิติบัญญัติกำหนดนโยบายลดและป้องกันอุบัติเหตุซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนพร้อมให้ความสำคัญกับมิติด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งระดับนโยบายระดับการกำกับดูแลและระดับปฏิบัติสส.และสว.ผู้แทนหูประจำประเทศไทยสส.ส.และภาคีเครือข่ายร่วมหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางลดและป้องกันอุบัติเหตุสานพลังความร่วมมือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุระดับชาติโดยมีหน้าที่สำคัญคือ 1.
ผลักดันนโยบายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 2. จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ 3. ผลักดันความปลอดภัยทางถนนต่อเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนระดับภูมิภาคและระดับโลกเสริมสร้างกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เป็นระบบและเข้มแข็งรัฐสภาจะผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับสังคมไทยต่อไปนายพิเชษฐ์กล่าวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัฒน์ไพบูลย์ผู้อำนวยการอาวุโสสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.กล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตในกลุ่มประชากรวัยเด็กเยาวชนและวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงต้องสร้างความร่วมมือจากทุกส่วนยกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาช่วยมีตัวอย่างความสำเร็จในหลายพื้นที่ที่สามารถนำมาปรับใช้แก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นด้านคนรถถนนและสภาพแวดล้อมหากรวบรวมความรู้ทางวิชาการอย่างเป็นระบบจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสสส.และภาคีเครือข่ายยินดีเป็นส่วนหนึ่งในวาระสำคัญร่วมสานพลังสร้างความตระหนักและร่วมมือกับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของคนไทยทุกคนรวมถึงสื่อสารกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนสังคมและประชาชนร่วมกับรัฐสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ประเทศสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ตามเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่5พ.ศ. 2565ถึง 2570 คือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12ต่อแสนประชากรหรือ 8,474 ในปี 2570 สร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันอย่างยั่งยืนนายแพทย์พงเทพกล่าวอลิสาสุวิชยานำร่วมกอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand Qualify รอบแรกฮอนด้า LPGA ปาแปงอลิสาอินประสิทธิ์และฮัทสุวิชยาวินิจฉัยทำสองนักกอล์ฟสมัครเล่นทำสกอร์6อันเดอร์ขึ้นนำร่วมจบรอบแรกการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier ณ สยาม Country Club Rolling Hill พัทยาพา72จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่10มกราคม2567อันดับ3ร่วมที่สกอร์5อันเดอร์ได้แก่ธีรตรียาฟูเจริญและตรีฉัตรจีนกลับส่วนแอลล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นทำ3อันเดอร์อยู่ที่7ร่วมขณะที่ณัฐกฤตาวงทวีลาภทำ2อันเดอร์อยู่ที่10ร่วมรายการนี้แข่ง36หลุมโดยจบรอบนี้ตัดตัวที่6โอเวอร์มีนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบ2จำนวน53คนนักกอล์ฟที่ชนะเพียง1เดียวจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันHonda LPGA Thailand 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทณ สยาม Country Club Ocos พัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่22 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2567